สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่อง sorting กันนะครับ sorting ที่เราจะเรียนกันเราจะเริ่มจาก bubble sort ครับ bubble sort จะไม่เห็นคำว่า sort แล้วกเกียดนะครับเสร็จแ,แล้วเราจะเรีย,รยน selection sort แล้วก็ insertion sort นะครับหลังจากนั้นเราจะเรียนเรื่อง heap sort เนารีทีซอส BST m e นารีเสร t ทีซอสนะครับขอตั้งชื่อว่า BST ไปเลยนะครับน่าจะเดาได้ว่ามันทำยังไงหลังจากนั้นเราจะเรียนเรื่อง merge merge sort แล้วก็ quick sort quick sort นี้เป็นตัว Popular ่ามากนะครับหลังจากนั้นเราจะเรียนเรื่องอ่า bucket sort นะครับแล้วก็สุดท้ายจะเป็นลาดิคสอร์ด d i x s o r t มี 1, 2, 3, 4, 5, 6, อ 8, 9มีทั้งหมด9ตัวมาดูเยอะใช่ไหมครับจริงๆมันก็เยอะแหละแต่ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนอะไรมากมายนะครับ sorting เราจะแช์อยู่2-3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของความไบเนบะิโอนะครับ big o ก็จะมี best case worst case average case นะครับ็จะมี best worst แล้วก็ Average นะครับคำว่า Sorting มันตกลงมายื่นไปได้ไหมที่ในคอมมันเลื่อนได้เนาะโอเคแล้วก็จะมีเรื่องของกตัดทิ้ง Stability นะครับคำว่า Stability แปลว่าอะไรแปลว่าการจัดเรียงเราจะไม่มีการขยับเอาใหม่การจัดเรียงของเรานะครับถ้าเกิดข้อมูลมันซ้ำกันตัวที่มาก่อนจะอยู่ข้างหน้าเสมออย่างเช่น สมมติเราบอกว่า5 7 5นี่คือ5ตัวที่1นี่คือ5้าตัวที่2นะครับพอจัดเรียงเสร็จมันก็จะกลายเป็น5 5 7ถูกไหมคำถามว่า5ตัวที่1เนี่ยมันอยู่ตรงนี้แล้วก็5ตัวที่2อยู่ตรงนี้นะครับอัลกอริทึมพวกนี้มันการันตีหรือเปล่าว่า5ตัวที่1่จะอยู่ข้างหน้า5ตัวที่2อจะอยู่ข้างหลังถ้ามันการันตีนะครับจะเรียกว่า stable sort นะครับ โอเคอันนี้เดี๋ยวจะเป็นใบสรุปของเราซึ่งเขียนโคตรสวยนะครับโคตรจริงจังมากไม่เป็นไรช่างมันครับเราเริ่มจากแบบบัลโบซอสก่อน B U B B L E S O R T บับเบซอสบับเบซอสนี้เป็นซอสที่นะครับห้ามนำไปใช้จริงเราเรียนเพื่อให้มันรู้แค่นั้นนะครับสมมติว่าเรามีตัวเลข5 7 4เจ็ดสี่สามหนึ่ง 6นะครับงวดต่อไปแต่ปกติดี๋ยวนี้หวยไม่ค่อยออกไม่ซ้ํากันหรอหวยตัวเลขจะซ้าๆกันแเราเวลาผมสอน sorting มันจะต้องเลขจะต้องไม่ซ้ากันเพราะนั้นเดี๋ยวนี้ไม่ใบหวยไม่ค่อยถูกละนะครับบอร์อซทำไงบอร์อซก็จะเปรียบเทียบ2ตัวที่ใกล้ที่สุดอย่างเช่น5กับ7นะครับแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมันอยู่ในระดับเดียวกันเอยอยู่ในออเดอร์ตรงกันไหมก็คือ5คนมาก่อน7ถูกไหมสมมติเลขอย่างน้อยไม่มากนะ นะครับ5้ามาก่อนจะถูกไหมถูกต้องโอเคก็ช่างมันเสร็จแ,แล้วเราก็เปรียบเทียบ7กับสอันไหนควรจะมาก่อนโอเค4ควรจะมาก่อนเพราะเราก็สลับนะครับก็จะกลายเป็นห้าสี่เจ็ดสามหนึ่งหเสร็จแล้วก็เปรียบเทียบ7กับสโอเคก็ต้องสลับอีก5้าสจริงๆตรงนี้ต้องเขียนด้วยนะห้าเจ็ดสี่สามหนึ่งไม่สลับเนาะห้าสี่สามเจ็ดหนึ่งห แล้วก็5 4 3สี่สาต่อไปเอ็นี่คู่นี้เนาะอันนี้ต่อไปก็จะเป็นคู่นี้ก็เป็น1 7 6ดแล้วสุดท้ายก็จะเป็น5 4 3 1 6 7โอเคดูงานเยอะไหมดูงานโคตรเยอะเนาะก็คือเรียงต่อไปเรื่อยๆ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 นะครับก็จะอะไรนะก็จะได้1รอบคำถามเราต้องทำทั้งหมด กี่รอบให้คิดนิดนึงถ้าเกิดหยุดวิดีโอแล้วพยายามคิดก็ได้นะครับดูตรงนี้ครับดูตรงเลขเจ็ดตัวนี้เจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับตัวที่มากที่สุดมันจะถูกเขา,าถูกคอมแพร์เสมอถูกป่ะแล้วมันจะไปอยู่ขวาสุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผ่านรอบแรกคอมแพรตตั้งแต่ต้นจนจบแล้วเนี่ยตัวที่ใหญ่ที่สุดจะมาอยู่ตรงนี้ พะนั้นพอผ่านรอบสองตัวที่ใหญ่สุดก็จะมาอยู่ตรงนี้ผ่านรอบสามตัวที่ใหญ่สุดต่อไปก็คือห้าใช่ไหมก็จะมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะเราทําทั้งหมด n ลบหนึ่งรอบรอบที่ n ไม่ต้องทำเพราะมันเหลือตัวเดียวนะครับ n ลบหนึ่งรอบแต่ละรอบเราคมแพรกี่ครั้ง n ลบหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นคาตอบก็จะเป็น n ลบหนึ่งคูณกับ n ลบหนึ่งถูกปะ่ะนะครับเพราะฉะนั้น big O ของเราก็คือ n อนกำลังสองนะครับจบมาตรงนี้ เบสเคสเนี่ยนะครับเป็น O 1ไม่ต้องสลับไม่ใช่ O 1ด้วย O n ทั้งทีเบสเคสเป็น O n the worst case เป็น O n กํลังสองแล้วก็ average case ก็เป็น O n กํลังสองนะครับเบสเคสเป็น O n ถูกไหมเพราะว่ายัางไงก็ต้อง copy เอ้ยอยังไงก็ต้อง compare เอนครั้งนะครับ stability stable แน่นอนอันนี้เช็คนะครับเหมือนจะจบเป็นหนึ่งอันเนาะนะครับบริเวซ้ามีคนขยายนะครับ อย่างเช่น5 7 4 3 1 6นะครับรอบแรกให้เปรียบเทียบเฉพาะาคู่นี้รอบ2อันนี้ก็จะเป็น้เป็น5 7 3 4แล้วก็16นะครับรอบต่อไปให้เปรียบเทียบคู่นี้ก็จะเป็น5 3 7 1 4 6ถูกปะแล้วก็กลับมาคู่นี้นะครับสมมติว่าเราเริ่มจากออดตอนนี้ก็จะเป็นออดเป็น อะไรนะออสลาวแล้วก็อีเวนลาวออสลาวอีเวนลาวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าออสอ่าอีเวนซอสมามาจากบับเบิลซอสนะครับแต่ว่าชื่อออสอีเวนซอสก็คืออะไรนะเป็นการซอสที่ทำเหมือนบับเบิลแหละแต่ว่าใช้อะไรนะการสลับข้อด,ดีของมันคืออะไรข้อด,ดีของมันคือทำพร็อพเลวได้อันนี้ส่งไป3 CPU ได้นี่ส่งไป2 CPU ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะทำให้เร็วขึ้น ในแง่ของการอะไรนะใช้คนมากขึ้นนะครับพูดถึงอะ่ะซอสที่ผมพูดถึงว่าจะสอน9ตัวนะครับแต่ซอ r ตติงเป็นโคตรของโคตรพื้นฐานคือไม่ว่าอะไรก็ตามเราเริ่มจากการ s o r ต i n งจะทําให้โลกใบนี้ค่อนข้างเป็นระเบียบม,มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมีคนนําเสนอวิธีการซอ r เป็นร้อยน่าจะหลัก้อยนะครับไม่น่าจะถึงหลักพันหรือเปล่าแต่เยอะมากนะครับอย่างบอกเนี่ยเห็นไหม มีการขยายเป็นออดดเว่นจริงๆพวกนี้น่าจะมีการขยายหมดแต่ว่าผมก็ไม่ได้มาหมดแล้วนะนะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเราเรียนแค่นี้ทำไมถึงเรียนแค่นี้อสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องเป็นอะไรนะเป็นอันที่ค่อนข้างจะพื้นฐานนะครับอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอันที่คนเขาใช้กันนะครับอันที่อะไรนะอินโทรดิวมาหรือว่านําเสนอมาแล้วคนไม่แคร์ก็ข้ามมันไปนะครับชีวิตเราไม่ได้ยาวนานขนาดน,นั้น อันนี้คือ bubble sort ต่อไปคือ selection sort selection ซอ r t ทำไงก็คือมี5 7 4 1 8 3วิธีทำก็คือวิ่งไปเลยหามินมินเท่ากับ5มินเท่ากับ5มินเท่ากับ4มินเท่ากับ1มินเท่ากับ1มินเท่ากับ1อ่าได้มินแล้วดึงมินมานี่1นึจุ๊บทำไมต้องสองขีดไเป,ป็นไรเสร็จแล้ว ทำยังไงถึงจะดึงหนึ่งไปไว้ข้างหน้าโดยที่เราไม่แคร์ไม่ใช่เราไม่แคร์เราได้ใช้ b i ๊กโ้น่อยที่สุดหรือว่าใช้การคํานวณน้อยที่สุดคําตอบคือใช้วิธี swap เนาะถ้าเกิดไถไปเรื่อยๆจะทําให้นั้นเพราะั้นต้องใช้วิธี swap ก็เป็นนี้แล้วก็กลายเป็น7-4แล้วก็ swap หมานี่ swap กับ min น,นะครับแปดสา 8, 3, นะครับ ลิสต์ตรงนี้ถือว่าซอร์ติ้งแล้วถือว่าซอร์ t แล้วซอร์เต็ดใช่ไหมอร์ติ้งถือว่าซอร์เต็ดแปลว่าถือว่าซอร์ t ไปแล้วจัดเรียงไปแล้วนะครับต่อไปแล้วก็หามินต่อตัวต่อไปนะครับมินต่อต่อไปแล้วก็มาใส่ข้างหน้าก็จะเป็นหนึ่งสามถูกป่ะแล้วก็สลับเอาก็เป็นสี่ห้าแปดเจ็ดตรงนี้ก็คือซอร์เต็จ sort แล้วเรียบร้อยนะครับตัวต่อไปก็คือสี่ ก็จะเป็น 1, 3, 4แล้วก็ 5, 8, 7ดถูกปะต,ต่อไปก็จะเป็น5ก็จะเป็น 1, 3, 4, 5, 8, 7ตัวต่อไปก็จะเป็น7ถูกปะนี่ถือว่าซอสเล้าแล้วก็สลับโอเคคำถามทำกี่รอบ ชัดเจนมากนะครับไม่เกิน n ลบหนึ่งรอบเพราะตัวสุดท้ายไม่ต้องทำใช่ไหมก็ประมาณ n รอบเอาง่ายๆนะครับตอนหามินนะวิ่งทั้งหมดเท่าไหร่ n เ,เหมือนกันถูกปะฉนั้นถ้าเป็น b a s case ต้องสว a p ไหมถ้าต้องเป็นถ้าเป็น b a s case ต้องทํากี่รอบต้องเสริญไปจนสุดอยู่แล้วถูกป่ะไม่ต้องสว a p เสร็จแ,แล้วตัวต่อไปก็ต้องเสริมไปจนสุดเพราะนั้นก็คือ n อกับบางสองอยู่ดีนะครับอันนี้ทั้งหมดเป็น n อ็น 2. ก uh, oh. ับบางสอง l e c t i o n เซอเอกับบางสองแยกกอกแบบบวสซอร์ตอย่าง้นเนี่ยนะครับเสถียรไหมอันนี้ไม่ Stable นะครับทำไมถึงไม่ Stable uh, สมมุติว่าเรามีห้าห้าหนึ่งใช่ไหมห้าตัวที่หนึ่งกับห้าตัวที่สอง เสร็จแ,แล้วพอเราเจอ1ปุ๊บเราสลับ1กับ5ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1แล้วก็5ตัวที่2แล้วก็5ตัวที่1แล้วอันนี้ก็ไม่หาบินเราถูกปะครับคำถามต่อไปคือทำยังไงถึง stable ก็ตทั้ยากนะครับนี่คือ selection sort เลือก select ตามชื่อเลยนะครับเลือกตัวที่น้อยที่สุดมาไว้ข้างหน้าตัวต่อไปเรียกว่า insertion sort นะครับ insertion sort ก็คือเราค่อนข้างจะใช้วิธีเลือกเหมือนกันสมมติเราใช้อ,อันเดิมคือ5-7-4-1-8-3นะครับ insertion sort จะมองอีกมุมหนึ่งจาก selection sort selection sort คือไปเลือกตัวหน้าสุดมาแล้วก็ทำเป็น sort ท,ที่จัดเรียงแล้วอันนี้จะเลือกตัวแรกแล้วบอกว่าไอ้นี่มันจัดเรียงแล้วนะแต่ยงไงนะครับต่อไปอันต่อไปถามว่า7ตัวต่อไปตัวที่เราถามคือ7 เจ็ดเนี่ยเทียบกับห้ามันควรจะอยู่หน้าหรืออยู่หลังหรืออยู่ตรงไหนมันควรจะอยู่หลังมันก็จะเป็นห้าแล้วก็เจ็ดโอเคนะอา่าแย่แล้วไม่ค่อยไม่เเซนเท่าไหร่เอาใหม่สมมุติว่าเป็นห้าหนึ่งสามสี่แปดสองอย่างี้ดีกว่านะครับโอเคห้า okay, จะเรียงแล้วต่อไปต่อไปหนึ่งถามว่าหนึ่งเนี่ยเทียบกับห้าจะเรียงอา่าอะไรนะ คนจะอยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังโอเค1เทียบกับ5คาคนจะอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1แล้วก็5อันนี้คือจัดเรียงแล้วนะครับแบบนี้ละกันตัวต่อไปคือ3นี่ไม่สนใจตัวที่เหลือเลยนะตัวต่อไปคือ3ามสาคนจะอยู่ตรงไหนในลิสต์นี้ก็คือจะเอาไปไว้ตรงนี้ถูกปะ่ะก็จะเป็น1 3 5สาห้าอันนี้เสร็จแล้วเรียงเสร็จแล้วตัวต่อไปคือ4 4เอาไปไว้ตรงไหนในลิสต์นี้ก็คือไว้ตรงนี้ถูกปะ่ะก็จะเป็น1 3 4 5สามี่ห้า ตัวต่อไปคือ8ถูกไหมแปอยู่ในไหนในนี้อยู่ในนี้เลยก็ทําไปเลยค้เกเขียนแล้วนะต่อไป2นะครับ2ก็มาอินเสิร์ตตรงนี้ก็จะเป็น1 2 3 4 5 8นี่เรียกว่า Insert i o n s o น t นะครับนึกถึงเวลาเราเล่นไพ่นะครับสมมติคนที่ไม่เล่นไพ่ก็ข้ามไปก็ได้นะครับเวลาเราเล่นไพ่ s อ่ e c t i o n Sort นะครับ เ n s e นซอสจะอยู่ในอารมณ์ประมาณว่าได้ไพ่มาทั้งสำรับเลยแล้วก็เลือกอันที่มินมาไว้ทางซ้ายเลือกมินเวลทางซ้ายเวลาจัดไพ่นี่มือนะครับในสานที่ i n น e r t i o ซอสคือเหมือนกับเราจั่วมาเรามีไพ่ที่เรียงอยู่แล้วเราจั่วมาแล้วก็มาเสียบจ่ยวมาแล้วก็มาเสียบอารมณ์ประมาณนั้นนะครับไม่ได้สนับสนุนให้ไพ่แต่ไพ่มันก็มีอะไรที่ไม่ใช่การพนันเนาะทำไมไพ่ต้องเป็นการพนันไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับโอเคคำถามต่อไปอะไรเร็วกว่ากันอ๋ออันนี้ต้องทำทั้งหมดกี่รอบ ต้องทําทั้งหมดกี่รอบ n รอบเองวิ่งลงมาทั้งหมด n ลบหนึ่งรอบแหละดังนั้นโดยประมาณคือ o n นะครับแล้วเวลาไปนเ s e r t ต้อง b o เป็นเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นอะ r รเราต้องขยับทุกตัวถูกอาสมมติเอาสอมาใส่นี่ก็คือต้องขยับทุกตัวนะครับ b o มันก็จะเป็น n ต่อให้เป็น l i n k ์ล list ก็ตามเราก็ต้องไป s e ิร c h หาตําแหน่งนะครับนั่นแหละ b o เป็น n อยู่ดีก็เลยกลายเป็นว่าอะไรนะอันนี้ก็เป็น n กำลังสองเหมือนกัน ะครับเป็น O N กํลังสองเหมือนกันอันนี้เป็น Stable Sort นะครับคำถามอันไหนเร็วกว่ากันระหว่าง Selection Sort กับ Insertion Sort นะครับมองในมุมหนึ่งอะ่ะเอาเป็นว่าผมเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตแล้วกันนะครับมองในมุมหนึ่งเนี่ยอันเนี้ยมันแค่ compare ถูกปะที่มันเป็น N กํบบาลังสเพราะมันแค่ compare มันอาจไม่จำเป็นจะต้อง swap เยอะมากมันส w a ปแค่ n ครั้งมันสลับค่าแค่ n ครั้งตัวนเนี้ย bubble sort เนี่ยนะครับมันแย่มากๆเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ c o m p พลอ n ครั้งมันส w a p ก็คือเอาค่ามาเป็นกันเนี่ย n ครั้งเอ้ยไม่ใช่ n กำลัง n กำลังสองมันคอมเพลอ n กำลังสองครั้งแล้วก็มันสวอปทั้งหมด n กำลังสองครั้งโคตรเปืองเวลาอย่ายใช้อันนี้ นะครับ c o m p a ล e n กำลังสครั้งแต่ Swap จริงๆแค่ N ครั้งในขณะที่อันเนี้ยนะครับมันมีโอกาสที่จะ Swap ทั้งหมด N กํากำลังสองครั้งนะครับผมก็เลยคิดว่าอันนี้มันเร็วกว่ามันนานมากแต่คำตอบคืออันนี้เร็วกว่าเฮ้ยทำไมถึงเร็วกว่านะครับอย่างแรกสุดเลยอันเนี้ยเวลาเสิร์ชมันเป็น Sequential ลเซิร์ h ต่อให้เราเจออันที่น้อยที่สุดเราก็ต้องวิ่งไปต่อเพราะมันไม่มี b e s t case มันเป็นเวิร์ดเคสทั้งหมดมันเป็นเคสเดียวทั้งหมดคือมันต้องวิ่งไปจนจบนะครับในขณะที่ฝั่งนี้เสชหาตำแหน่งที่ถูกต้องเนี่ยมันเสชไปจนกว่าจะเจอก็หยุดเบสเคสมันคือ0 w o ย์เวิร์เคสมันคือ n อ่ามันคือเอ็นมันเอฟเฟคเคสมันคือ n อ็นส่วนสองอย่างน้อยนะครับมันทําให้เร็วขึ้นและจริงๆถ้ามันมีวิธีหนึ่งก็คือใช้อะไรนะใช้ b บนเดอรี่เ c h ในการหาตำแหน่งนั่นก็จะทําให้มันแอดวานซ์ขึ้นนะครับ แต่ก็ชมันแล้วมันจะมีเรื่องของการขยับคําถามต่อไปคือเรื่องของการขยับอันนี้มันขยับเนี่ยจริงๆแล้ว swapping มันควรจะเยอะกว่าน,นี้ถูกปะแต่ด้วยความที่ว่ามันสว a p swap ทั้งก้อนเนี่ยนะครับเวลาขยับสมมุติเอา2มาตรงนี้ใช่ปะมันขยับทั้งก้อนไปทางขวาเนี่ยนะครับ compiler ดีๆหรือโปรแกรม ming langage ดีๆนะครับมันจะ optimize ให้เราด้วยมันทําให้กลายเป็นว่าแทนที่จะขยับ1นึ่งครั้งมัขยับครั้งเดียว โคตรฉลาดนะครับที่ทําให้เร็วกว่าเยอะมากลองไปรันเทียบกันดูได้นะครับเนื่องจากเราไม่น่าจะมีเวลาเหลือทำหลันะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือก็จะไม่มีหลักละครับโอเคผ่านไปกี่อย่างละผ่านไป3อย่างละนะครับอันนี้เป็น Class n กําลังสองต่อไปเราจะเข้า Class n log n นะครับเคยมีคนพูว์ไว่าการเปรียบเทียบนะครับโดยการเปรียบเทียบไอ้การไม่ใช่เปรียบเทียบการจัดเรียงโดยการเปรียบเทียบ ค่าที่อยู่ในลิสต์เนี่ยแล้วก็หาตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับ best case ที่เป็นไปได้เนี่ยมันเป็น n log n เสมอเพราะเราต้องเอาทุกตัวอย่างน้อยแล้วไปเปรียบเทียบหาตำแหน่งที่ถูกต้องเปรียบเทียบหาตำแหน่งที่ถูกต้อง add b a s e คุณสามารถทำได้แค่ n ทาได้แค่ log n นะครับเพราะ,ะนั้นอย่างเช่น heap sort heap sort ทำไงคนง่ายเนาะโยนเข้าไปใน heap แล้วก็ดึงออกมานะครับเพราะฉะนั้น heap sort ก็จะเป็น ไม่จำเป็นต้องเขียนอะไรมากโยนเข้าไปในฮีปเราเรียนเรื่องฮีปแล้วเนาะโยนเข้าไปในฮีปแล้วก็ดึงออกมาคุณจะได้ตัวที่น้อยที่สุดออกมาถูกปะโยนเข้าไปในฮีปให้ครบทุกตัวโยนเข้าไปในฮีปให้ครบทุกตัว big open n lock n เพราะว่าเรามีข้อมูลทั้งหมด n ตัวแล้วเราแต่ละตัวใส่เข้าไปเนี่ย w o r s t case คือ n อคือ l o c n ครั้งในการหาตำแหน่งที่ถูกต้องของมันภายในฮีปนะครับ พราะนั้นตอนใส่เข้าไปก็คือเป็น n log n ตอนดึงออกมาก็เป็น n log n เหมือนกันเพราะนั้นออกมาตอนจบมันเป็น o n log n เป็น n log n end, สวยๆเลยคือยังไงก็ตามการันตีค่อนข้างการันตีว่าเป็น n log n นะครับตัว bst ตั้งหากที่นะครับไม่ได้การันตีว่าเป็น n log n นะครับเป็น o n log n เหมือนกันอันนี้ทำยังไงก็เอาข้อมูลทั้งหมดโยนเข้าไปใน เบนารีเสร็จทีเสร็จแล้วก็ s e a r ์ h hmm. ไม่ใช่ก็ s เสิร์ก็ r ทเวลจากอะ,อะไรนะ order อินดอ e ์เดอร์ทเวลลิก็คือซ้ายกลางขวานะครับ mm hmm. ก็จะได้ข้อมูลที่จัดเรียงแล้วออกมานะครับ mm hmm. ปัญหาของอันนี้คือมันอาจจะอิมบอลานได้เราจะต้องมีตัว b a l านซิ่งมาช่วยอย่างเช่น AVL หรือสเปร t ีหรืออะไรประมาณนั้นนะครับพวกนี้ที่เหลือจริงๆเป็น Stable สามารถทำเป็น Stable Sort ได้หมด เพราะฉะนั้นมันก็จะมีแค่ selection sort ตัวเดียวที่น่ากลัวนะครับโอเคสองตัวนี้ไม่จำเป็นต้องสอนเพราะว่าสอนไปแล้วเนาะนะครับต่อไปเ,เรื่องของ merge sort จะเอาข้อมูลมาเมิดกันทำยังไงไม่ใช่แต่นั่นแหละนะครับเ e มิด sort จะเริ่มจากการที่เรามีข้อมูล5 8 7 1 3 6 1 สอ่ะนะครับนนี้มีซ้ำไม่อยากให้ซ้ำอ่ะขาดอะไรขาด2กับเก้นันโอเคนะครับเมื่อซอสจะมองอย่างนี้นะครับถ้าเราแบ่งซอสตัวนี้เป็นเออ,อะไรนะลิสต์ตัวเนี้ยนะครับเป็นครึ่งกับครึ่งเป็น4กับ4เสร็จแล้วด้วยเมจิกหรืออะไรก็ตามแต่ทาร่านะครับลงมาถึงตรงนี้กลายเป็น1นห้า 7 8นะครับส่วนตรงนี้เป็น2 3 4 6ตรงนี้ด้วยเมจิกอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเสร็จแ,แล้วเราได้ลิสต์ที่จัดเรียง2ข้างนะครับถ้าเราเอามา erge กันเราเอาลิสต์ที่จัดเรียงทั้ง2ข้างเนี่ยมา merge กันโดยใช้วิธีเปรียบเทียบตัวหน้าเอาตัวนี้นะครับเปรียบเทียบกับตัวนี้ อันไหนอันไหนเล็กกว่า1เล็กกว่าเอา1มาค่า1ทิ้งเปรียบเทียบ2กับ5้าไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับที่เหลือถูกป่ะเราแคนดิเดตมันแค่ตัวหน้าสุดแล้วก็2มาแล้วก็ค่า2ทิ้งเปรียบเทียบ3กับ5้าเอา3มาค่า3มทิ้งเปรียบเทียบ4ี่กับ5เอา4ี่มาค่าสทิ้งเปรียบเทียบห้ากับห5ห้า5ห้ามานะครับก็เขียน5มาเสร็จแล้วเปรียบเทียบ 6กับ7ก็เอามาเปรียบเทียบที่เหลือไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วเนาะก็คือ7 8นะครับคำถามคือต้องเปรียบเทียบทั้งหมดกี่ครั้งเปรียบเทียบ1ครั้งเราดึงมาเปรียบเทียบ1ครั้งดึงมา as mode เยอะที่สุดที่เป็นไปได้ก็คือจำนวน n จำนวนรังจำนวนตัวเลขถูกปะ n รังนะครับ copy ทั้งหมด n ครัง big O ตรงนี้เป็น n big O ในการวิ่งจากตรงนี้มาถึงนี้คือ O n ถูกปะ นะครับการเมิดตัวนี้ใช้ ON เคยออกข้อสอบกลางภาคหรือว่าปลายภาคมันก็ให้ทำนะครับแล้วก็วิเคราะห์หดือยให้วิเคราะห์อันเนี้ยว่า BIO มันเป็นอะไรนะครับเค okay. ด้วยเมจิกนะครับเราทำให้ตรงนี้มาเป็นตรงนี้ก็คือพูดง่ายคืออันนี้ยังไมเ่เป็น list ที่ยังไม่ได้จัดเรียงตรงนี้เป็น list ที่จัดเรียงเดาออกไหมว่าเมจิกของเราคืออะไรแน่นอนนะครับเมจิกของเราก็คือ 5 8 1 7ดแล้วเราก็เอ้ยไม่ใช่เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็แบ่งลิสต์ออกเป็นครึง่งเราก็เข้าไปสร้างเมจิกถูกไหมนะครับโดยที่เมจิกของเราก็คือ58แล้วก็แบ่งลิสต์ออกเป็นครึง่งเสร็จแล้วเราก็เมิด5ากับ8กลับมาเป็นนั่นตรงนี้เป็น71ถูกปะ่ะเราแบ่งลิสต์ออกมาเป็นครึง่งอันนี้อยู่คนละโลกกันนะนะครับเราก็เอาตัวนี้มาเมิดก็จะเป็น1กับเแล้วตอนนี้คือลิส คามานันนี้นี่คือเมจิกเริงปะเสร็จแ,แล้ว5-8ตรงนี้กับ1-7เนี่ยเมิร์ดก็จะได้ตัวนี้ถูกปะ5้ก่อนได้ย7ก่อน, 7, ลอนแล้วก็8นี่ก็จะนี่ก็คือเมจิกพูดงา่ายๆคือเมจิกก็คือตัวมันเองนี่แหละนะครับใช้เทคนิคนี้แหละคำถามคือแล้วเราจะต้องทำทั้งหมดกี่ชั้นถูกปะแน่นอนแต่ละชั้นอันนี้มาถึงตรงนี้ไม่ต้องใช้อะไร วีโอเป็น n ถูกปะอันนี้วีโอเป็นเอันนี้วีโอก็เป็นเอ็เพราะว่าต้องแลกต้องอะไรไหมไม่ต้องอะไรแค่แบ่งนี่หว่าวีโอไม่ต้องเป็น n ด้วยซ้ำนะครับแค่แบ่งวีโอไม่ต้องเอ็นเพราะฉะนั้นตอนที่เมิดวีโอเป็นเอ็นนะครับคำถามคือต้องทำทั้งหมดกี่ชั้นคำตอบก็คือมันแบ่งทีละครึ่งถูกไหมก็ต้องเป็น log n เพราะฉะนั้นตรงนี้ทั้งหมดเป็น log n ชั้นตรงนี้เป็นเอ็นตรงนี้เป็น log n เพราะฉะนั้นวีโอของมันออกมาเป็นแน่นอนนะครับ โอเอน n Lock in. นะครับตัวนี้ค่อนข้างการันตีว่ามันจะเป็น n log n ข้อเสียคือต้องใช้ m ม m มรีเยอะมากเพราะว่าต้อง copy list เพิ่มหรืออะไรตรงมีอะไรนะครับเส <c oughs> ร็จแล้วมันก็มีแบบนี้ว่าด้วยความที่ว่าตอนที่อะไรนะตรง,ก,งกลางนะครับถ้า list ของเรามันเล็กพอสมควรแล้วเนี่ยการใช้ merge sort เป็น over shoot เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากเวอร์เกินพูดยังไงเขาก็จะใช้วิธี mix นะครับเอามารวมกันมันมีชื่อศัพท์นิดด้วยผมจำสา์นี้ไม่ได้แต่นล่นแหละนะครับเอามารวมกันก็คือถ้ามันใหญ่มากๆเราใช้ merge sort แต่พอเล็กมากๆอย่างเช่นน้อยกว่าร้อยน้อยกว่า50นะครับเราจะเปลี่ยนไปใช้ insertion sort เป็น sort ที่เร็วมาก overhead หน่อยนะครับ stable ด้วย เ,เปลี่ยนไปใช้ insertion sort นะครับ Java implementation วเวลาเรียก algorithm sort นะครับมันไม่บอกเรานะว่ามันใช้อลกอริทึมอะไรทำไมเราไม่จำเป็นต้องรู้ว่ามันต้องใช้อลกอริทึมอะไรแต่ว่ามันบอกว่ามันจะ sort ให้และมัน stable นะครับถ้าคุณไปอ่าน document มันจะบอกอย่างนั้นถ้านะครับคุณเข้าไปอ่านใน document ลึกๆจริงๆมันก็จะบอกแหละว่า เรามันใช้วิธีอะไรซึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันใช้วิธีนี้นแหละก็คือเหมือน sort แล้วก็พอเล็กพอสมควรแล้วมันเปลนเป็น insertion sort มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ใช้ quick sort แล้วมีอยู่ช่วงหนึ่งค่อยเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นอะไรประมาณนั้นแหละนะครับลองไปดูได้โอเคจบเรื่องเหมือน sort ต่อไปเรื่อง quick sort quick sort นีอ่อะไรนะเป็น sorting ที่ทุกคนรักมาก ทำไมถึงรักมากเหตุผลคือมันมต้องใช้เมมรีเพิ่มมันทําได้คล้ายๆกับอะ,อะไรนะคล้ายๆกับเมอร์ซอสวิธีทำคล้ายเมอร์ซอคล้ายๆกับเมอร์ซอสคือใช้คําว่า DIY and Conquer คือแบ่งออกเป็นกลุ่มๆแล้วก็ทาทีละกลุ่มนะครับแต่ค c k s ซ r t มีปัญหาเรื่องของความไม่การันตีว่าจะเป็นล็อก n ไม่เป็นตีว่าเป็น n log ก n คืออาจจะเป็น word set ของมันออกไปเป็น n กำลังสองได้่ะดูตัวอย่างก่อน นะครับถ้าเรามีตัวเลข 5, 4, 7, 1, 8, 3, 9, 2, 6ครบเลย9ตัวนะครับเมื่อซอสขึ้นอยู่กับ P ิวิ P I v o t PIVOT มันอ่านว่าพิวิ t ได้ไงก็ไม่รู้นะครับเราจะเลือกมาตัวหนึ่งอย่างเช่นงงง่ายที่สุดคือเอาตัวแรกที่เจอเราเลือก5มาเราเอา5้ามไว้ตรงกลาง เสร็จแล้วถ้าน้อยกว่าเราจะไปทางซ้ายมากกว่าเราจะไปทางขวาอย่างเช่น4อยู่นี่7อยู่นี่1อยู่นี่8อยู่นี่3อยู่นี่9อยู่นี่2อยู่นี่6อยู่นี่นะครับถ้าสังเกตดีๆนะครับเราไม่ได้แคร์ว่ามาตรงเนี้ยมันจะเลียงกันยังไง ตรงเนี้ยมันจัดเรียงกันยังไงมันไม่ได้ไม่ได้จัดเรียงเลยซ้ำนะครับถ้าเราจะทําให้เป็น stable เราก็ต้องเรียงจากน้อยไปจาก้างซ้ายไปขวาแค่นั้นเองนะครับวิธีทําตอนอะไรนะตอนนั้นก็คือเขาจะใช้วิธีเอา5้าเนี่ยไปไว้ตัวสุดท้ายแล้วก็อะไรนะเทียบนะี่ยถ้าเกิดเราก็เอ่อถ้าถ้าเกิดว่าเจอมากกว่าเราไปไว้ทางซ้ายถ้าเจอน้อยกว่า,าไปทวงขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ เข้าไปจนเจอตรงกลางแล้วก็ค่อยสลับอะไรประมาณนั้นนะครับลองไปดูก็ยทึมได้นั่นคือรายละเอียดปีกย่อยละนะครับเราเ,าเรื่องใหญ่ดีกว่าพอออกมาเป็นทรงนี้นะครับเราก็บอกว่าถ้านะครับด้วยเมจิกอะไรก็ตามที่ตรงนี้มันออกมาเป็น 1, 2, 3, 4นะครับเรามี5ตรงนี้แล้วฝั่งนี้มาเป็นหกเจ็ดแปดเก้าห้าเอยู่ในจะอยู่ในตำแหน่งที่มันถูกต้องของมันแล้วและลินี้จะกลายเป็นลิทที่ซอรแล้ว และดังที่บอกนะครับเมจิกก็คือตัวนี้นะครับเมจิกเวทมนต์ต่างๆมันก็คือตัวมันเองแหละก็คือใช้คลุกคลอตรงนี้ลงมาก็คือดึงสี่มาถูกปะ่ะนะครับแล้วก็จะเป็นหนึ่งสามสองไปดึงหนึ 1, 2, ่งมาก็จะเป็นสามสองอ่าสามสองแ็จแล้วก็ดึงสามมาก็จะเออดึงสามมาก็จะเป็นสามอยู่นี่แล้วก็สองอยู่นี่แล้วก็จะกลายเป็นหนึ่งสองสามสี่ฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะครับ พอจะมองเห็นฟลอร์ของมันไหมถ้าเกิดว่าข้อมูลมันมาเป็น1,2,3,4,5ไปเรื่อยๆแล้วเราเลือกพิวิตเป็นตัว1เราก็ต้อง Copy ปีทั้งก้อนนี้มาไว้ทางขวาเราเลือกพิวิตเป็นตัว2 Copy ก,ก้อนนี้มาทางขวา big o ออมาเป็น n กำลังสอยอะละนะครับโอเคคลิกล็อตนะครับ big o ออกมาเป็น o n log n เขียนว่า n log n ไว้ก่อน คำถ,ถามคือแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับเราใช้ p r o b b a i l i t y มาช่วยนะครับอย่างแรกเลยคือก้อนอื่นสุ่มก่นเลยท้านที่ใช้ตัวแรกใช้ตัวไหนก็ได้นะครับโอกาสที่จะอยู่ตรงกลาง,ลางสมมติเราแบ่ง list เ,เป็นกลางซ้ายขวาถ้าเราเลือกแค่ตัวเดียวนะครับโอกาสที่เราจะได้ตรงกลางคือ1ใน3นะครับถ้าเราเลือกมาเขาบอกว่าอยากจะให้ดีกว่านั้นก็คือใช้วิธีเลือก อะไรนะเรื่องมาสามตัวแล้วตัวกลางนะครับเพราะว่าที่จะดีขึ้นหน่อยหนึ่งดีกว่าหนึ่งในสามหน่อยหนึ่งนะครับทุกปีเราเรามีเวลาเราก็จะวิเคราะห์กันละเอียดเราไม่มีเวลามันคำตอบเป็นอ,อะไรวะสิบหกส่วนยี่สิบ็ดป่ะผมจำไม่ได้นะเอาเป็นว่าเยอะเยอะขึ้นแล้วกันนะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีเอาห้าตัวแล้วก็ตัวกลางนะครับวิธีที่เพอร์เฟกที่สุดดีที่สุด คือเสิร์ชหาเมดเดียนมันาตยฐานนะครับพิวดพิวิดไพลว์พิวิดพิวิดที่ดีที่สุดนะครับคือค่ามัธยาฐานเวลาออกข้อสอบเขาบอกข้อสอบผมจะชอบแบบเนี่ยถามว่าพิวิดที่ดีที่สุดให้ใช้พิวิดที่ดีที่สุดในการหาคําตอบหรือว่าในการกโชว์ว่าควิกทอลทำงานยังไงนะครับก็คือ ต้องใช้ตัวค่าม,มาธยฐานตัวกลางถูกว่ามันจะแบ่งเป็นข้อมูลเราเป็นสองกลุ่มที่โคตรบาลานมันเป็นต้นไม้ที่บาลานมันดีที่สุดเท่าที่จะทได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราใช้เวลาในการคนนาํานวณหาค่ามาตรฐานจริงๆนะครับบิ๊กโอของเราก็จะการันตีว่ามันเป็นเอ็นกำลังสองเพราะการหาค่ามาตรฐานมันก็ใช้เวลาถูกไหมนะครับโอเคต่อไปนะครับนี่คือจบเรื่องอ่าควิกซอร์ทนะครับ เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของบักเก็ตซอสนะครับสมมุติว่าเรามีตัวเลขเป็นห้าเจ็ดสี่หนึ่งสองแปดต่อให้มีซ้ำเลยสามหนึ่งสองห้าแล้วก็มีหนึ่งตรงนี้อีกตัวหนึ่ง มี2ตรงนี้อีกตัวหนึ่งสมมุติเล่นๆนะครับเรารู้และว,ว่าแม็กของเราคือ8ดนะครับมินของเราคือ1เพราะฉะนั้นเราสร้างอาร์เรย์ไปเลยใช้อ์เรยธรรมดาได้เลยเริ่มจาก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9อ้าหเกินต้องการแค่8นะครับแต่ว่านี้มีเกินหนึ่งก็ช่างมันนะครับ ถ้าเกิดว่ามินของเราสูงมากๆอย่างเช่นเริ่มจากร้อยไปถึง200อยเงี้ยเราก็อาจจะมีออฟเซตนิดนึงว่า0ย์แปลว่าร้อหรืออะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรตอนนี้ศูนย์ไม่ต้องมีก็ได้บั r เก็ตซอสทำงานอย่างนี้3นับหนึ่งหนับหนึ่งหนับหนึ่งเนับหนึ่งสนับหนึ่ง 4นับ1 5นับอีก1เป็น2แล้วเนาะ1นับอีก1 2นับ1 1นับ1 8นับ1แล้วก็2นับอีก1เสร็จแล้วเราก็าอ่านจากซ้ายไปขวาศูนย์ไม่มีก็ไม่ต้องอ่านเพราะฉะนั้นมี1นี่ถึงกี่ตัว3ตัวก็เป็น1 1 1 2 2 2 3 4 5 5 7 8 6ไม่มีก็ต้องอ่านถูกปะ นะครับทำงานเร็วไหมค่อนข้างเร็วนะนะครับวิโอของมันเป็นอะไรวิโอมันจะทริกี้นิดหน่อยนะครับอย่างแรกเลยจำนวนข้อมูลจำนวนข้อมูลพวกนี้เอาไปใส่ในาเลแล้วก็อ่านออกมาพันเป็นเอเน็นอะถูกแล้วนะครับแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ว่า,อ,าอะไรนะวนเวลาเอาไปใส่เนี่ยนะครับมันขึ้นการอ่านจำนวนการอ่านเนี่ยมันขึ้นอยู่กับค่านี้ ค่าแม็นะครับเพราะฉะนั้น big O ของ b u c เก t ต o อ t จะเป็น O นะครับ n บวก m m นี่คือค่า m a ็ของตัวเลขที่อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับอา้าวถ้าเป็นค่า m a ็นะครับถ้าเกิดทุกอย่างมันเพอร์เฟกอย่างเช่น 1, 5, 4, 2, 3 มีทั้งหมด5ตัวใส่ศูนย์เข้าไปตัวหนึ่งเพือควมเทมีทั้งหมด6ตัวเริ่มตั้งแต่0ถึง5้าเพอร์เฟกมากเราโยนเข้าไปใช้ทั้งหมด5ครั้งแล้วดึงออกมาก็ใช้ทั้งหมด5ครั้ง Big อเป็น5เป็น2อคูณห้าถูกป่ะก็เป็น5คือ b ิโอเป็น n สวยงามมากอ้าวไหนบอกว่ามินิมัมจริงๆมันควรจะเป็น n ็ล็อกเไม่ใช่เหรอทำไมมันออกมาเป็น n ได้ คำตอบคืออันนี้มันเป็นการเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ข้างนอกมันไม่เปรียบเทียบกันเองข้างในนะครับถ้าโลกมันสวยเนี่ยนะครับมันจะออกมาเป็น on ครเจ๋งครดีแต่ถ้าเกิดโลกไม่สวยอะโล่ไม่สวยยังไงอย่างเช่นอย่างนี้นะครับผมมีตัวเลข5 8 1 738ตัวเดียวคุณต้องสร้างอะไรยังไง ก็วิ่งไปดๆๆๆิจุดจุดจุดตัวนี้คือตัวที่เจ็ดร้อยสามสิบแปดมีคือแค่สีตัวแต่คุณต้องวิ่งเจ็ดร้อยครั้งถ้าเกิดตัวสุดท้ายเป็นสามพันสองพันล้านคุณก็วิ่งเท่ากับแม็กของอินเลยอารมณ์ประมาณนั้นะครับเพราะฉะนั้นใช้ได้ดีในสภาวะจำกัด ถูกไหมใช้ได้ดีแต่ในสภาวะจำกัดอ้าวแล้วเราทำไงถึงจะไม่จำกัดดราใช้ย่างนั้นทำนี้ครับสมมุติว่าเรามีตัวเลขเป็น170 45 75 90 2 802 2เอง อีกสองอีกตัวหนึ่งก็ได้อะสองแล้วก็หกสิบหกสมมติว่านะครับสมมติว่าเราจะจัดเรียงด้วยบักเก็ตซอดเราจะต้องมีช่องบักเก็ตช่องทั้งหมดแปดร้อยสองช่องพอเริ่มจากสองอ่ะแปดร้อยช่องโดยประมาณแปดร้อยเกหนึ่งช่องอเยอะเกินนะครับเราจะแก้ปัญหายอย่างนี้ครับแทนที่เราจะสร้างแปดร้อยสองช่องนะครับ เราจะสร้างแค่10ช่อง0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่ะไม่ใช่0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วผมจะ10บทำไมละ่ะแค่9ก้าเมื่อกี้ถูกแล้วโอเคนะครับเราจะทำอย่างนี้แทนที่ว่าเราจะไปใส่ในกระป๋องตั้งแต่รลอศูนย์ถึง8ปดเนี่ย เราวิ่งเอาไปใส่นะครับโดยที่ใส่รอบแรกเราบอกว่าเราดูหลักหน่วยก่อนนะครับหลักหน่วยของมันเนี่ยนะครับเอาร้อยเจ็ดสิก็ไป,ไปใส่ที่ศูนย์ร้อยเจดนี้ใส่ด้วยลิงลิสได้สบายๆเนาะสี่สิบห้าถูกปะเจ็ดสบห้าเก้าสสอง 802แล้วก็2อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็66เข้าไปใส่อย่างงี้ถูกปะ่ะเสร็จแล้วนะครับก็อ่านจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาอ่านออกมาก็คือเป็น170 90 2 802 2, 2 สี่สิบห้าเจ็ดสิบห้าแล้วก็หกสิบหกนะครับนั่นคือผ่านรอบที่หนึ่งรอบที่สองเราบอกว่าเราจะใช้หลักสิบนะครับอันนี้ก็คือศูนย์สองไหมนี่ก็ศูนย์อันนี้ก็ศูนย์สองเหมือนกันอันนี้นี้ขีดขีดขีดนะครับหลอกอันนี้เราลบทิ้งไปแล้วถูกไหมนะครับโอ้ถ้าเป็นไวบอร์ดจะสวยงามมากเห่มือนว่ามันไม่ใช่ไวบอร์ดเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ไปใส่ที่หลักเจ็ดก็เป็นหนึ่งเจ็ดศูนย์นี่ใส่หลักเก้า 90อ,อันนี้ใส่0น,นะครับ0 2 8 0 2, 2 0 2เสร็จแล้วก็4 5เป็นหลัก4 5 7 5หลัก7 7 5แล้วก็6 6ยังอยู่หลัก6เหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเหมือนเดิมอ่านออกมาเหมือนเดิมเนาะก็คือ0 2 8 0 2 0 2 4 5 6 0 6 แล้วก็หนึ่งเจ็ดศย์แล้วก็เจ็ดห้าแล้วก็90ศถ้าสังเกตดีๆนะครับถ้าไม่น้บหนักร้อยข้อมูลนี้จัดเรียงแล้วเมื่อว่ามันมีจัดเด็กร้อยอยู่เดาได้นเนาะว่าทำยังไงเดาได้ไหมเดาได้แหละนะครับแล้วก็เอาหลักร้อยมาจัดเรียงหลักร้อยนี้เป็นศูนย์ใช่ไหมซึ่งหลักร้อยส่วนใหญ่เป็นศูนย์ถูกป่ะมันก็จะกลายเป็นศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สี่ 50660 75แล้วก็090ไปเสร็จแล้วอันนี้ไปแล้ว802อยู่นี่ก็อยู่802แล้วก็170ก็จะอยู่ตรงเลข1 170แค่นั 170, ้นเองแล้วก็อ่านเหมือนเดิมนะครับตอนจบให้ตอนจบมันไหน02 02สังเกตนะครับ2เป็น stable เนาะ แล้วก็45แล้วก็66แล้วก็7590 170แล้วก็802จบแล้วเย่ท yeah. ำทั้งหมดกี่รอบตามจำนวนหลักเลยเนาะนะครับทำตามจำนวนหลักมี3หลักก็ทำ3ามรอบถูกไหมเสร็จแล้วก็ทำอ,อ่นอี้นะแต่ละรอบก็คือเป็น n อนถูกป่ะนะครับตัวนี้นะครับชื่อว่าลาดิคลอรมีชื่อเรียกด้วย นะครับลาดิคแปลว่าจำหลักมัง้งนะครับนั้นกลับมาตรงนี้บิ๊กโอเป็นอะไรค่อนข้างยากหน่อยโอนะครับ N คูณกับ D คูณกับจำนวนดิจิตถ้าดิจิตมันเป็น D เนี่ยนะครับเป็นจำนวนดิจิตของ m a x มันคือล็อกฐาน10ของ m a x นี่คือด,ดีคำถามคือแล้วถ้ารีเลทกับตรงนี้ล่ะนะครับนึกถึงดอนบักเก็ตซอร์สถ้ามันเท่ากันมันกลายเป็นล็อกเอ็นถูกป่ถ้าแม็กกับเอ็นจำนวนเเท่ากันมะันกลายเป็นล็อกเอ็มันสุดท้ายมันก็วิ่งไปที่เอ็นล็อกเอ็อยู่ดีนะครับเราะสุดท้ายมันหนีไม่ค่อยพ้น ตัวนี้มีตัวนี้ก็คืออะไรนะล็อกฐานสิบของแม็กสังเกตนะครับว่าเขียนว่าล็อกฐานสิบแต่จริงๆเราไม่ว่าจะฐานอะไรก็ได้มีค่าเท่ากันใน b ิโอถูกปะอย่างที่หอย่างที่สองคือเมื่อก่อนนัดดิคลอสนะครับใช้เมนาลีไม่ได้ใช้เลขฐานสิบเพราจำนวนลอบมันเยอะมากแต่ด้วยบิโอมันออกมาเท่ากันแหละนะครับ เราเมื่อก่อนเรียนเรียนรู้โคตยาก,กว่านี้เยอะนะครับไม่ได้ง่ายอย่างนี้ซับซ้อนกว่านี้เยอะนะครับอเคเราก็ได้ตารางสรุปออกมาวิ g O โเป็นเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหรนะครับเราก็ลองไปเลือกใช้ดูถ้าเกิดว่านะครับเราอยากจะให้มันเร็วที่สุดโดยการันตีแล้วก็เราเรามีเมมโมรีไม่จำกัด แล้วก็หรือว่าเมันไม่เพอหรือเออเฟื่อเราก็ใช้เหมือนซอสนะครับถ้าเราอยากจะได้ควิกจริงๆคือเร็วๆควิกโซลูชันเราอยากได้ทำงานเร็วๆแล้วก็ไม่ต้องมีโอเวอร์เฮดเยอะมากเราใช้อ insertion sort ได้ค่อนข้างเร็วถ้าตัวเลขไม่เกินพันยังไงมันก็เร็วพออยู่แล้วคือถ้าทําไม่เยอะจะเลือกใช้ไหนก็ได้ถูกป่ะถ้าสถานการณ์มันเป๊ะมากๆจริงๆนะครับเบรกเกอร์ซอสดีสุดนะครับใช้ระบบวอร์ดวิ้งเอาว่าตรงไหนไม่มีตรงไหนไม่มีโอเค เรื่องซัพติง้งเรากันจบันแค่